ได้ละอ้อยโอเคอยู่ริมหาดนะคะตอน 8:40 นะคะบรรยากาศดีมากเลยธรรมดานะ 8:00 เนี่ยแดดจะแรงมากแต่วันนี้เป็นใจให้เรานะคะเป็นใจให้กับสามสาวนะคะสาวตักแดดร่มรื่นนะคะวันนี้เรากลับมาแดนเรากันแล้วใช่ไหมกลับบ้านเกิดเนาะวันนี้เรามาสนุกสนานกันในแบบสไตล์ไทยแลนด์ที่ถูกใจมากเลยมันเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้กลับบ้านเกิดแล้วได้มีจังหวะมาเจอกันเจอกันแบบนี้แล้วจะเป็นต้องทุกวันนะคะก็เหมือนว่าถึงจะฝนตกถึงจะแดดออกถึงจะพุ่งจะสุดยังไงเรายังรวมตัวกันได้แล้วอีกอย่างนึงนะจ๋าอยู่ทางเหนือพี่อ้อยมาเขาก็อยู่กรุงเทพนี่ระยองระยองเราแล้วเราก็ยังมาจอยกันได้เลยนะคะกว่าจะมาเจอกันนะคะสนุกสนานกันมากเพราะเราคือหัวใจเดียวกันนะคะแล้วความสุขอ่ะไม่ต้องไปแสวงหาตรงไหนแค่ได้แบบนี้ใช่ปะหนึ่งคนรู้ใจสองเข้าใจกันไม่จำเป็นต้องถูกใจทุกเรื่องแต่ว่าคิดเมื่อไหร่ก็ยิ้มได้ตลอดใช่ค่ะใช่แล้วก็อย่างนี้ก็ได้แล้วค่ะให้เวลาดีๆนะคะรอยยิ้มที่มีให้กันอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศใช่ค่ะโอ้โหเท่านี้ก็สุดจริงแล้วแล้ววันนี้เราก็ยังส่งคลื่นของทะเลที่บอกว่าสู้ตลอดเวลาให้ทุกคนด้วยสู้นะคะนี่เลยนี่คลื่นคลื่นนะคะนี่สร้างกำลังใจพลังสุดๆพลังอันนี้ก็เปรียบอันนี้เปรียบเทียบอะไรเหมือนเพื่อนชีวิตไหมใช่ตอนนี้วิ่งสวยมากเลยนี่ดูทะเลอันกว้างขวางเนี่ยเขายังไม่เคยยอมแพ้ใครเลยวันทั้งวันเนี่ยเขาพูดเป็นร้อยรอบสู้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 ไม่เคยบอกว่าท้อไม่เคยบอกว่าเหนื่อยฝนเขาก็บอกว่าสู้ๆนะแต่ฝนก็ยังมีหยุดมีพักนะแต่ทะเลนี่ใช่ตลอดเออคิดได้ไงเนี่ยฝนนี่สู้เป็นครั้งคราวนะคะเพราะว่าลงทีก็คือสู้แต่ถ้าหยุดแล้วเขาก็จะเหมือนว่าเวลาท้อใช่ไหมหลบขอพักตัวใช่ไหมขอพักหน่อยคำว่าฟ้าหลังฝนสวยตลอดสวยตลอดทีนี้ของเราก็ไปใส่ปิ้งถึงอยากบอกว่าให้เอาที่ทะเลบอกแล้วกันเพราะว่าทะเลมันไม่เคยบอกคำอื่นนอกจากทะเลไม่โกหกค่ะทะเลไม่โกหกแล้วคำพูดคำเดียวชีวิตเราก็เปรียบเสมือนทะเลมีขึ้นมีลงแล้วนะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะลงไปนู่นแล้วมาช่วงเย็นเขาก็ขึ้นมาอยู่ที่บนนะคะแต่เขาไม่เคยหยุดสู้นะคะมากลางวันกลางคืนเขาก็บอกแล้วยังเป็นความสุขให้กับคนรอบข้างได้นะคะกับบรรยากาศที่คนเราอ่ะก็เหมือนใช่คำพูดที่ว่าที่คนเราไม่มีขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีลงอย่างเดียวอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคือพาหอนบอกให้รู้เป็นวัฏจักรสัจธรรมธรรมารู้วัฏจักรของความจริงและความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเขาเปรียบเทียบขึ้นมามันเป็นความจริงจริงแต่หลายๆคนรับไม่ได้กับสิ่งว่าจริงลงแล้วรับไม่ได้แล้วเวลาขึ้นแล้วติดลงบนแม้แต่เครื่องบินนะคะเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินนะคะขึ้นไปสูงสุดนะเขาก็ยังไม่ติดลงบนนะคะยังต้องลงเขาก็ยังต้องลงในนั้นจะบดน้ำมันนะคะถ้าน้ำมันหมดเราก็แย่นะคะวันนี้เราก็ฝากเคล็ดลับคือว่าคำว่าสู้สู้สู้ชีวิตนะคะกำลังใจจากเราสามเท่าสาวจากต่างแดนแต่ในเมืองไทยนะคะวันนี้หาดทะเลกับเสียงทะเลสู้สู้นะคะขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าท้อนะคะสู้ไว้นะคะคำว่าท้ออย่าพูดบ่อยนี่ก็ในใจบอกว่าสู้สู้เขาบอกว่าท้อมีเอาไว้ให้ยิงหิวอย่างเดียวกินก็ใช่ลิงกินก็ไม่อร่อยด้วยนะคะลูกท้อเนี่ยไม่ชอบโอเคนะคะ